ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะครับหลังจากที่ทางสำนักงานสลากกินแบบรัฐบาลมีแนวคิดในการออกสลากรูปแบบใหม่เพื่อที่จะแก้ปัญหาหวยใต้ดินเรื่องของสลากเกินราคาแล้วก็เรื่องของพนันออนไลน์ต่างๆแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการไปสำรวจความคิดความเห็นของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการออกสลากรูปแบบใหม่แบบนี้จะทำให้เกิดการมอมเมามากขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเลยนะคะเพราะจริงๆถ้าไปดูรูปแบบของการเล่นสลากรูปแบบใหม่ที่เป็นมติของบอร์ดกองสลากออกมาเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้วิธีการเล่นผ่านช่องทางออนไลน์แม้จะบอกว่าจะมีการไม่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเล่นได้แต่คำถามก็คือณวันนี้เนี่ยคุณห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าผับได้ไหมแม้กระทั่งมีเจ้าที่ตรวจสอบยังห้ามไม่ได้นักประสาอะไรกับการใช้สื่อออนไลน์ในการเล่นพนันแล้วอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาได้ตรงจุดเพราะรูปแบบการเล่นมันเล่นกันคนละอย่างกันหนึ่งเล่นด้วยรูปภาพสองเล่นด้วยตัวเลขแล้วช่องทางมันก็ต่างกันด้วยและทีนี้ถ้าเกิดว่ามองถึงตัวเลขโอกาสที่จะถูกนะครับเพียงแค่ 0.0033 ครั้งน้อยมากเท่านั้นเองนะครับประเด็นนี้นี่เองนะครับออกมาเปิดเผยโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลนะครับเป็นผลสำรวจภาคสนามเกี่ยวกับเสียงประชาชนกับหวย12นักสัตว์กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,503 ตัวอย่างในช่วง1ปีที่ผ่านมามีประชาชนเล่นหวย 25,436,465 คนนะครับโดยมีค่าเฉลี่ยความบ่อยในการเล่นหวยที่ผ่านมาของประชาชนอยู่ที่ 9.67 ครั้งในรอบ1ปีนั่นหมายความว่าแทบทุกเดือนก็จะมีการเสี่ยงโชคแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือค่าเฉลี่ยความบ่อยในการถูกรางวัลที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.0033 ครั้งเท่านั้นคือน้อยกว่า1ครั้งมากๆจากการเสี่ยงโชคทั้งหมดสมมติว่า100ครั้งโอกาสถูกเนี่ยไม่ถึง 1%เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเดิมทีสลักรูปแบบเก่าเราเล่นกันด้วยตัวเลขตัวเลขเนี่ย10หลักนะคะ0ถึง9แต่ถ้าใช้12นักสัตว์เป็นการเล่นด้วยรูปภาพเพราะฉะนั้น1หลักเนี่ยคุณต้องหยิบขึ้นมาแล้วเสี่ยงไปถึง12ภาพด้วยกันนั่นแหละโอกาสถูกมันถึงได้น้อยอย่างที่ว่าแล้วที่น่าพิจารณาก็คือว่าส่วนใหญ่ 72.8 บอกว่าหวยรูปแบบใหม่อย่างเช่นหวย12นักสัตว์เป็นการมอมเมาประชาชน 127.2 บอกไม่เป็นไรหรอกขณะที่ส่วนใหญ่175บอกก็ไม่เห็นด้วยกับการออกหวยรูปแบบใหม่อย่างเช่นหวย12นักสัตว์เพราะว่าจะทำให้คนเนี่ยเป็นหนี้มากขึ้นคนจนอาจจะมากขึ้นลุ่มหลงมัวเมาไม่ทำมาหากินก่ออาชญากรรมทำให้สังคมเสื่อมได้อันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นจากกลุ่มตัวอย่างนะคะขณะที่125บอกเห็นด้วยเพราะว่ารัฐจะเก็บรายได้ได้มากขึ้นคนก็ได้สนุกลุ้นวันหวยออกก็มีความสุขกันไปค่ะครับทีนี้ประเด็นนี้นี่เองนะครับก็ยังเหลืออยู่อีกหลายขั้นตอนตอนนี้หลังจากที่มีการแถลงออกมาเป็นมติของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคณะกรรมการสลากกินแบ่งหรือว่าบอร์ดกองสลากหลังจากนี้ก็ต้องให้ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความในแง่มุมของกฎหมายแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะต้องกลับมาที่บอร์ดกองสลากอีกรอบนึงแล้วก็ค่อยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งประเด็นนี้นี่เองนะครับก็ในระหว่างเนี้ยแม้ว่าจะใช้ระยะเวลาแต่ก็ต้องมีเสียงท้วงติงแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากพี่น้องประชาชนแล้วก็จากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบใหม่นี้นะฮะแล้วก็เสียงส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะคะกลัวว่าจะเป็นเรื่องของการมอมเมาให้ประชาชนเนี่ยไม่ทำมาหากินมัวแต่รอการเสี่ยงโชคกับรูปแบบต่างๆแล้วเชื่อด้วยว่าจะไม่สามารถแก้ไขโจทย์2ล็อกที่เจ้าที่เนี่ยวางเอาไว้ทั้งเรื่องการขายสลากเกินราคาแล้วก็การไปตัดตอนหวยใต้ดินได้ตรงจุดนั่นเองแต่อะไรก็ตามทางบอร์ดกองสลากบอกไม่เป็นไร คือมันเป็นมติของเราแต่กว่าจะไปสู่ขั้นตอนอย่างที่คุณเจรายงานกันไปนะคะก็เลยโยนลูกต่อบอกว่าเดี๋ยวรอครม.แล้วตัดสินใจยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไปติดตามได้จากรายงานพิเศษของเราวันนี้ครับหลังจากคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเคาะรูปแบบสลากใหม่ในชื่อว่าสลาก12นักษัตริย์หรือ P12 หนึ่งในทางเลือกที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดเทียบกับสลาก3ตัว4ตัวและลอตโต้โดยถือเป็นครั้งแรกของโลกที่จะทำสลากรูปภาพแผ่นตัวเลขและขายผ่านออนไลน์ทางแอปพลิเคชันหรือเครื่องอัตโนมัติในราคาใบละ50บาทซึ่งกองสลากไม่ต้องการขายถูกเกินไปเช่น20บาทเพราะเกรงจะถูกมองว่าเป็นการมอมเมาประชาชนและจำกัดผู้ซื้อต้องอายุเกิน20ปีขึ้นไปโดยหวังว่าสลากทางเลือกใหม่ที่ออกมาจะช่วยแก้ปัญหาสลากเกินราคาแก้ปัญหาหวยใต้ดินและพนันออนไลน์ได้
แต่หลังมีมติออกมาปรากฏว่ากระแสสังคมส่วนใหญ่คัดค้านเช่นนายวิษณุวงศ์สินสิริกุลนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ด้านการศึกษาอุตสาหกรรมการพนันมองว่าการออกสลากภาพ12นักษัตริย์แก้หวยใต้ดินไม่ได้เพราะเป็นคนละแบบกันรวมถึงคนละกลุ่มเป้าหมายกับนักเล่นพนันออนไลน์ที่ต้องการรู้ผลเร็วและเล่นบ่อยครั้งไม่ใช่เดือนละ2ครั้งสอดคล้องกับนายธนากรคมกริชผู้อำนวยการเครือข่ายรณรงค์หยุดพนันมองว่านอกจากแก้ปัญหาไม่ได้แล้วยังอาจเพิ่มการพนันรูปแบบใหม่มอมเมาสังคมยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันสำนักงานสลากไม่ได้ลดการพิมพ์สลากใบหรือลอตเตอรี่ลงพิมพ์งวดละ100ล้านใบเหมือนเดิมถ้าเกมใหม่ออกมาจะทำให้คนไทยต้องหมดเงินกับการเล่นพนันถูกกฎหมายมากขึ้นเช่นเดียวกับนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยที่มองว่าการเพิ่มช่องทางการขายสลาก12นักษัตริย์เป็นการส่งเสริมมอมเมาประชาชนให้ลุ่มหลงอบายมุขที่ผิดศีลธรรมและอาจขัดกับรัฐธรรมนูญทำให้สำนักงานสลากนายพัชระอนันตศิลป์ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาระบุว่าพร้อมรับฟังความคิดเห็นของกระแสสังคมเพราะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีมีความกังวลและกำชับให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบหลังจากกฤษฎีกาพิจารณาแล้วสำนักงานสลากก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปขณะที่พันตำรวจเอกบุญส่งจันทรีศรีผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังยืนยันเดินหน้าตามขั้นตอนที่วางไว้แต่สุดท้ายกระบวนการตัดสินใจขึ้นอยู่กับครม.ซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งเห็นชอบและตีกลับให้ทบทวนใหม่โดยกองสลากพร้อมจะดำเนินการตามนโยบายและเสียงส่วนใหญ่ตอนนี้เราแค่จุดเริ่มต้นเราคิดว่าเราจะทำอะไรแต่ว่าเราก็มาบอกว่าเราจะทำอะไรเมื่อเราบอกว่าเราจะทำอะไรเสร็จก็มีกระแสของสังคมให้ความคิดเห็นกลับมาซึ่งเนี้ยสุดท้ายมันก็ต้องรับฟังแต่สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คืออย่างที่บอกว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี้ยมันถูกจริงไหมทางกฎหมายที่ว่าต้องไปหาลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นถึงเข้ากระบวนการที่ว่ากฎหมายบอกว่าจะทำต้องไปฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผลกระทบก่อนนะถึงจะนำมาเสนอครม.นะเพราะงั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องฟังเอามาทบทวนอีกทีนึงจากการรับฟังถ้ามีผลกระทบมากก็ต้องทบทวนอีกทีแต่สุดท้ายอย่างที่การตัดสินใจก็อยู่ที่ผลกระทบสังคมและก็คณะรัฐมนตรีที่จะเป็นคนพิจารณาอีกทีแน่นอนว่าการออกสลาก12นักษัตริย์อาจไม่ใช่เรื่องง่ายแม้พรบสลากใหม่จะเปิดช่องให้ทำได้เพราะกระแสต้านในสังคมไทยอาจมีมากกว่าแม้กองสลากจะยืนยันว่าไม่ได้ทำออกมาขายเพื่อหวังรายได้ก็ตามหลังจากนี้คงต้องจับตาผลสรุปสุดท้ายที่ตกผลึกออกมาหากเดินหน้าต่อผู้เสี่ยงโชคน่าจะได้ลุ้นรางวัล4ภาพแบบเต็งโต๊ดโอกาสถูกรางวัล1ต่อ 27,36 เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุด 300,000 กว่าบาทได้อย่างเร็วภายใน 5-6 เดือนนี้แต่หากสลากรูปภาพ12นักษัตริย์ไม่ได้ไปต่อเชื่อว่าสลากรูปแบบอื่นก็คงเกิดยากเช่นเดียวกันทีมข่าวรายการเศรษฐกิจรายงาน